สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้าวันนี้มารู้จักกับต้นดอกกระดังงาหรือว่าสบันงาเนาะจ้าปีที่แล้วกระ่ายบ่ได้บอกถึงสรรพคุณของเพื่นจ้าแต่ว่าปีนี้มาเจอที่ในในวัดเพิ่นเอามาปลูกด้วยจ้าต้นน,น้อยหนึ่งดอกเต็มต้นก็เอามา ปัปรุงตัดต่อเป็นแบบว่าเป็นผืชที่ว่าใส่ปลูกประดับนะจ๊ะปกติแล้วห้องิเห็นอยู่ตามป่าเนะจ๊ะอันนี้เพินสื่อมาปลูกเขาเอามาขายเป็นแบบใหม่ประดับแล้วก็ตัดแต่งพันธุกรรมเม็ดเห้เพิ่นเป็นพุ่มเป็นต้นบวสูงเนาะจ๊ะแต่ว่าอาจจะสูงกว่านี้อยู่จ๊านี้เพิ่งเห็นเพิ่นปลูกเนาะจ๊ะ ดอกกระดังงาหอมสดชื่นละกะมีประโยชน์มากมายเหมือนกันจะ้ะประโยชน์ของต้นกระดังงาหรือสะบันงานี่เนาะจะ้ะเป็นว่าดอกคงเพิ่นนี่เฉพาะดอกนี่กม็มีกินหอมสุขุม มีซาป,ปคุนเป็นยาแก่ล่มวิ่งเวียนใส่ปุงเป็นยาหอมใส่เป็นยาสู้กำลังพร้อมสู้กำลังพร้อมไอสเสนีไปหามา,มาเด้อจากดอกกระดังงาในป่านี่ทำให้หัวใจชุ่มชื่นบำรุงธาตุบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจแก่อาการอ่อนเพียกระหายน้ำ เพิ่นจัดอยู่ในยาสมุนไพรไทยที่ว่ามีมีพิกัดเกสรทั้งเจ็ดเด้อจ้ะส่อยอาการแก้ไขเนื่องจากโลหิตเป็นพิษน้ำจ้ะหลักกาใบของเพิ่นก็นยังใส่เป็นยารักษาโรคผิวหนังกาเกลือนแก้อาการขั้นและใส่เป็นยาครับปัสสาวะ นอ,อกจากนั้นเกสรของดอกกระดังงากันยังมีคุณนับมีสัพพคุณเป็นยาแก่ร้อนในกระหายนา้ำซอยเจริญอาหารใส่กับโลกตาเพนวาแล้วก็ค้นไทยโบาานนาอจ้ะเพนวาบ้านใดปลูกต้นกระดังงาไว้ประจำบ้านจะซอยให้มี ชื่อเสียงโด่งดังมีคนนิยมชุ่มชอบ้วกาดอกกระดังง่ากันยังน้ำ,นำมาทอดกับน้ำมันมะพร้าวเพ่นวาถ้าเป็นน้ำมันใส่ผมเก็ดให้ผมดกดำงดงามเพ่นวาสามารถดอกสดๆสามารถน้ำมาล่มควันเนาะลมควันเทียน เฮ็ดให้ตอมน้าหอมในกีบดอกของเพื่นแตกออกมาส่งกลิ่นหอมอมอ่อ,อนและก็มาเก็บไ้เพื่าเอามาผสมกับน้ำกะทิทำเป็นน้าเชื่อมปับ๊บไอปรุงรสให้ขนมซอยเพิ่มกินของขนมให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นจ้ะ สำหรับสัระคุณของเพิินด่านไอการอันสิเพิินสกัดเป็นน้ำมันออกมาเนี่จ้าเพิินว่าก็มีสัรพคุณเป็นยาขับล่มยาขาเชื่อโรคยาบำรุงประสาทเฮใในประสาทสงบเพิ่นว่าแกอาการซึมเศร้าไอกลวยหามากินเดอ้อ แกอาการซึมเศร้ากระว้นกระวายหัวใจแก่หอบเหือดอซอยลดความดันโลหิตจ้ะสำหรับสมุนไพรทุกชนิดก่อนใช้ก็ควรปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณหรือผู้รู้เด้อจ้ะก่อนนักสินำมาใส่นะจ้ะสำหรับท่างช่องกะมีนาทีน้ำเนื้อหาสาระดีๆมาเล่าให้พี่น้องรับชมรับฟังจ้ะ ถ้ามักถ้าชอบในการนำเสนอกฝากไว้ให้พี่น้องในออมอ,อกออมใจแน่จกช่องหนึ่งจะช่องน,น้อยๆปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปเนาะจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะจ้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ตลอดมากจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ